เชื่อเลยค่ะว่าหมึกแดดเดียวจะทำไงแล้วก็ร่อยมากๆวันนี้แอนจะมาบอกสูตรทำหมึกแดดเดียวสูตรนี้รับรองเลยว่าร่อยติดใจยกบ้านแน่นอนค่ะเพื่อนๆไปทำกันเลยค่ะหมึกกล้วยนี่แม่ก็ส่งมาให้แบบสดๆจากจังหวัดชุมพรเลยค่ะวันนี้ก็มีหมึกห้อมาด้วยตัวใหญ่ๆ2ตัวเลยแอนก็จะเอาหมึกมาทำความสะอาดล้างน้ำเปล่าครั้งนึงก่อนนะคะจากนั้นก็จะใส่ช้อนควักไส้แล้วก็ขี้มึกออกมาแบบนี้เลยค่ะวิธีการนี้จะช่วยเอาขี้มึกออกโดยที่ขี้มึกไม่แตกนะคะทั้งมึกกล้วยแล้วก็มึกห้อมแอนใช้วิธีการเดียวกันเลยค่ะเพื่อนๆแอนก็จะเอาเส้นลั่งที่แข็งๆของมึกออกด้วยนะคะจากนั้นก็จะเอามึกมาขย้ำด้วยเกลือเพื่อขจัดความคาวของมึกออกค่ะขย้ำประมาณ5นาทีก็เอาไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแอนจะล้างน้ำเปล่าประมาณ 3-4 น้ำเลยนะคะเพื่อนๆมึกที่แอนใช้วันนี้ก็ประมาณ1กิโลครึ่งเลยนะคะเพื่อนๆผักมึกก็เสร็จน้ำก็มาเตรียมน้ำมักกันใช้น้ำตาลปี๊บทั้งหมด2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาตามด้วยน้ำปลา3ช้อนโต๊ะค่ะให้เพื่อนๆใช้น้ำปลาอย่างดีเลยนะคะจะทำให้มึกแดดเดียวของเราหอมมากๆผลส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีเลยค่ะจากนั้นก็เทส่วนผสมน้ำมักของเราลงบนตัวมึกเลยค่ะแล้วก็ขย้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยแอนจะมักมึกไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วก็เอาไปตากแดดค่ะวงนี้แดดดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทำเมนูแดดเดียวรับรองว่าทุกใจแน่นอนแอนก็เอามึกมาเรียงตากแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เวลาทำหมึกแดดเดียวหรือทำปลาเค็มไม่ต้องกลัวแมลงว่านต้อมเลยค่ะเพราะว่าใช้คอนโดตากปลาแบบนี้เลยหมึกสดๆแบบนี้เอามาทำแดดเดียวไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะร่อยแน่นอนพอตากได้ครึ่งวันแล้วก็จะมากลับบ้านหมึกแล้วก็ตากเข้าตออีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็เก็บเอาไปทอดได้เลยค่ะเพื่อนๆมาดูหน้าตาของหมึกแดดเดียวที่ตากเรียบร้อยแล้วหมึกแดดเดียวสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆหมึกแดดเดียวแบบนี้เพื่อนๆสามารถเก็บแชฟฟีดแล้วก็เก็บเอาไว้ทอดได้กินนานเลยค่ะตั้งกระทะน้ำมันร้อนก็ตามด้วยหมึกแดดเดียวลงไปเลยค่ะให้เพื่อนๆใส่ไฟกลางในการทอดค่ะหมึกแดดเดียวแบบนี้จะไม่มีน้ำมันกระเด็นเลยนะคะทอดง่ายมากๆยิงทอดยิงหอมค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆมาได้กลิ่นหมึกแดดเดียววันนี้จริงๆเลยหอมโยนน้ำลายสุดๆเลยค่ะแอนใช้เวลาทอดแค่ประมาณ3นาทีก็ตักขึ้นเลยค่ะแค่นี้ก็จะได้หมึกแดดเดียวแบบหอมๆร่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆเมนูนี้จะกินกับข้าวซวยหรือข้าวต้มร้อนๆก็ร่อยค่ะเอาไว้แกล้มแกงส้มแกงเพชรรับรองติดใจมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาร่อยจังฮู้ด้วยกันค่ะ